เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีนักสำรวจแผนที่คนหนึ่งชื่ออัลมาซีแต่เขาได้แอบไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของนายทุนที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับทีมสำรวจของเขาเองและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวโศกนาตกรรมความรักครั้งนี้เรื่องราวจะลงเอยเช่นไรจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอในความทรงจำความรักอยู่ได้ชั่วนิรัน จากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาสัมบัลฮา,ากันเริ่มเรื่องมาอัลมาซีกำลังขับเครื่องบินของอังกฤษมาด้วยความเร็วเขาได้ถูกกองกำลังของทหารเยอรมันยิงโจมตีจนเครื่องบินตกและเกิดไฟไหม้ทำให้ร่างของอัลมาซีถูกไฟข้อแต่โชคดีที่ชนเผ่าทะเลทรายบังเอิญผ่านมาเห็นและได้ลากร่างของเขาออกมาจากซากเครื่องบินแล้วก็ส่งเขาไปรักษากับหมอประจำเผ่าทำให้เขารอดมาได้อย่างปาฏิหาริจากนั้นชนเผ่าก็ได้ส่งอัลมาซีไปที่กองทหาร พันธมิตรของอิตาลีถึงแม้อามาซีจะรอดมาได้แต่ผิวหนังกับใบหน้าอัลหล่อเหล่าของเขาก็ถูกทําลายจนเสียโฉมทหารอิตาลีก็ได้สัมภาษณ์ถามเขาว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนอามาซีก็จําไม่ได้สักอย่างแม้แต่ตัวตนของเขาเขามีเพียงหนังสือเล่มหนึ่งเท่านั้นที่เป็นสมบัติติดตัวอามาซีถูกส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของฮานานางพยาบาลที่เพิ่งได้รับข่าวร้ายว่าคนรักของเธอที่ออกไปรบนั้นได้เสียชีวิตในสงครามและในวันนี้ทีมแพทย์ก็ต้อง เคลื่อนย้ายไปที่ท่าเรือเพื่อเดินทางกลับบ้านฮาน่าเห็นว่าอามาซีไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์ต่อไปได้เพราะการกระเทือนของรถส่งผลให้อาการของเขาแย่ลงเรื่อยเธอเลยตัดสินใจอยู่ดูแลอามาซีที่นี่ต่อโดยพาเขาไปอาศัยอยู่ที่โบสถ์ร้างแถวนั้นซึ่งเพื่อนของเธอก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันมีทั้งโจรและทหารเยอรมันแต่ฮาน่าก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจถึงแม้ว่าเธอเพิ่งจะสูญเสียคนที่เธอรักแต่เธอก็มีจิตใจที่เข้มแข็งและทำหน้าที่พยาบาลดูแลคนไข้ ให้ดีที่สุดหาหน้าตัดสินใจตัดผมตัวเองแล้วก็เอาหนังสือมาถมร่องบันไดที่พังจากนั้นเธอก็ป้อนลูกพรําให้อามาซี่กินแล้วคอยดูแลให้กําลังใจเขาอยู่ไม่ห่างในขณะที่หาหน้าไปอาบน้ํเอามาซีที่นอนอยู่ในห้องคนเดียวก็ได้เลือบไปเห็นหนังสือของเขาเขาเลยพยายามจะเอื้อมมือไปหยิบมันแต่ก็เผลอทํามันตกทําให้โน้ตในหนังสือกระจัดกระจายเต็มพื้นแล้วอามาซี่ก็เห็นภาพในอดีตแวบมาซึ่งเป็นวันแรกที่เขาได้เจอกับแคทเธอรีนเธอมากับเจ ฟฟี่สามีของเธอทั้งสองได้เข้าร่วมการเดินทางสำรวจแผนที่ในครั้งนี้กับอัลมาซีด้วยอัลมาซีตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นยิ่งแคทเธอรีนกล่าวชมงานเขียนของเขาอัลมาซียิ่งปลื้มใจสุดๆเจฟฟี่รวยมากเข้ามาพร้อมกับเงินและเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะพาพวกเขาบินสำรวจได้อย่างสะดวกสบายตัดมาที่ปัจจุบันในวันหนึ่งหาหน่าเล่นกระโดดอยู่ที่ลานหน้าโบสถ์อัลมาซีได้ยินเสียงเท้ากระทบพื้นทําให้เขาเห็นภาพในอดีตอีกครั้งในขณะที่ทีมสำรวจ จัดงานปาร์ตี้รอบกองไฟแล้วแคทเธอรีนก็ได้เล่านิทานเกี่ยวกับความรักสามเศร้าของราชากับราชนินีในวันต่อมาเดวิดซึ่งเป็นอดีตเพื่อนบ้านของฮานะ่าได้มาขออยู่ด้วยสักพักเพราะเขามีภารกิจในการปลดอาวุธของเยอรมันในฐานะของสายรับอังกฤษและการปลดอาวุธที่ว่านั่นก็คือขโมยนั่นเองแล้วเดวิดก็เอาไข่ไก่ให้เธอเป็นของขวัญเดวิดยังเล่าให้ฮาน่าฟังว่าเขาเคยทํางานอยู่ที่เดียวกันกับอัลมาซีอีกด้วยซึ่งฮาน่าก็ยินดีให้เดวิดพักด้วย จากนั้นฮาน่าก็เอาไข่ไก่มาทําอาหารให้อัลมาซีกินแล้วเดวิดก็เข้าไปทักทายอัลมาซีเดวิดก็ได้ถามอัลมาซีว่ารู้จักแคทเธอรีนหรือไม่แล้วภาพก็ตัดไปในอดีตในขณะที่แคทเธอรีนกําลังเลือกซื้อเสื้อผ้าอัลมาซีก็พยายามจะเข้าไปจีบเธอและได้แนะนําวิธีการซื้อผ้าแบบถูกๆให้เธอซึ่งดูเหมือนว่าแคทเธอรีนจะชอบอัลมาซีด้วยเช่นกันและในงานเลี้ยงปาร์ตี้ของทีมสํารวจอัลมาซีก็ได้มีโอกาสข,ขอแคทเธอรีนเต้นรำทั้งสองพูดคุยกันอย่างถูกคอและ ภาพก็ตัดมาปัจจุบันที่อาการของเอลมาซี่เริ่มกำเริบหลังจากหาหน้าฉีดมอร์ฟินให้เขาแล้วเธอก็นั่งร้องไห้คิดถึงคนรักอยู่ในครัวซึ่งเดวิดก็เข้ามาปลอบใจเธอแล้วภาพก็ตัดไปในอดีตอีกครั้งเจฟฟี่ต้องวินไปไคโรเพื่อส่งรายงานการสำรวจให้กับกองทัพอังกฤษซึ่งแคทเธอรีนก็ไม่ได้ไปด้วยเอลมาซี่ก็แอบดีใจอยู่ลึกๆแต่เขาก็พยายามเตือนให้เจฟฟี่พาภรรยาไปด้วยเจฟฟี่ก็ยังยืนยันว่านั่นมันเป็นความต้องการของแคทเธอรีนเองตัดกลับมาปัจจุบัน ฮาน่าก็เจอเปียโนเก่าเธอเลยลองเล่นมันเพื่อคลายเครียดแต่ในทันใดนั้นคิปนักกู้ระเบิดที่เป็นชาวซิกเขาอาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ก็รีบวิ่งเข้ามาเตือนฮาน่าว่าเปียโนอาจจะมีระเบิดของพวกเยอรมันอยู่ก็ได้และเขาก็เจอมันจริงๆหลังจากคิปกู้ระเบิดได้ฮาน่าก็ขอบคุณเขาที่ช่วยชีวิตเธอไว้แล้วฮาน่าก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้อัลมาซีฟังในขณะที่เธอเช็ดตัวให้กับเขาแล้วเธอก็สารภาพว่าเธอหลงรักคิปเข้าแล้วอัลมาซีก็แซวว่าอะไรจะรวด ร็วขนนนาดนั้แล้วภาพก็ตัดไปในวันที่อัลมาซีกับแคทเธอรีนได้ออกไปสำรวจพวกเขาได้เจอถ้ำที่ผนังมีรูปวาดเต็มไปหมดซึ่งคาดว่ามนุษย์ถ้ำได้เขียนไว้เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วแต่ขากลับรถก็เกิดอุบัติเหตุความทำให้ต้องแบ่งทีมเป็นสองทีมทีมหนึ่งค้างแรมอยู่ที่นี่ส่วนอีกทีมกลับไปตามคนมาช่วยซึ่งอัลมาซีกับแคทเธอรีนก็เลือกที่จะค้างแรมกับคนงานอีกจำนวนหนึ่งแต่พวกเขาก็ต้องเจอปัญหาเพราะในกลางดึกพายุสายได้พัดมาทำให้แคทเธอร ีนกับอัลมาซีต้องเข้าไปหลบด้วยกัน2คนอยู่ในรถและนั่นก็ทําให้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองเบ่งบานขึ้นวันต่อมาแคทเธอรีนได้แอบหยิบเอาหนังสืออัลมาซีขึ้นมาดูเธอเลยเจอกับบทกลอนที่เขาแอบแต่งถึงเธอแล้วแคทเธอรีนก็ได้เอารูปภาพที่เธอถ่ายภาพวาดในถ้ำใส่ไว้ในหนังสือของอัลมาซีเป็นของขวัญเพราะอัลมาซีเคยขอกับเธอไว้ก่อนหน้านี้แล้วในที่สุดทีมที่ไปตามคนช่วยเหลือก็มาถึงและหลังจากนั้นอัลมาซีกับแคทเธอรีนก็ต้องแยกกันซึ่งทั้ง งสองรู้สึกเศร้ามากแต่แคทเธอรีนก็ทนไม่ไหวเลยแอบมาหาอัลมาซีที่บ้านพักแล้วทั้งสองก็กอดจูบกันอย่างเร่ารรอนจนอัลมาซีฉีกเสื้อของแคทเธอรีนขาดแล้วก็ดื้อๆดื่มกันแมทนี้ไสเดือนแห่งทะเลทรายบุกอัดเป็ดน้อยจากแดนผู้ดีสุดมันหลังจากเสร็จภารกิจอัลมาซีก็นั่งเย็บเสื้อให้กับแคทเธอรีนซึ่งเธอก็ปลื้มใจมากๆแล้วทั้งสองก็นอนแช่อ่างจู๋จีกันอย่างมีความสุขตัดกลับมาปัจจุบันคีบกับหาหน้าเริ่มสนิทกันมากขึ้นคีบแวะเวียนมา อามาซี่บ่อยขึ้นฮาน่าก็จะมานั่งอ่านหนังสือให้อามาซี่ฟังเพื่อรื้อฟื้นความทรงจําของเขาซึ่งในหนังสือมีการ์ดวันคริสต์มาสซ่อนอยู่แล้วภาพก็ตัดไปในวันคริสต์มาสซึ่งแคทเธอรีนแกล้งป่วยหนีงานเพื่อที่จะแอบจัดนัดกระชับมิตรกับอามาซีโดยไม่สนว่าเจฟฟรีย์จะอยู่ในงานปาร์ตี้คริสต์มาสนี้ด้วยแล้วภาพก็ตัดมาปัจจุบันเดวิดก็เข้ามาถามอามาซี่ว่าจําเขาได้ไหมที่เคยทํางานด้วยกันที่อังกฤษแต่อามาซี่ก็ปฏิเสธไปว่าเขาจําไม่ได้และในนนตอั้น เจฟฟี่ก็เริ่มรู้แล้วว่าแคทเธอรีนแอบคบชู้กับอัลมาซีซึ่งเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆที่ถูกสวมเขาตรงกันข้ามกับอัลมาซีกับแคทเธอรีนพวกเขามีความสุขมากๆทั้งสองจัดนัดกระชับมิตรกันบ่อยขึ้นและมักจะไปเดินตลาดด้วยกันอยู่บ่อยๆภาพก็ตัดมาในปัจจุบันเดวิดก็พยายามเปิดเพลงเก่าๆให้อัลมาซีฟังเพื่อความทรงจําเขาจะกลับมาซึ่งอัลมาซีก็ร้องได้ทุกเพลงจนเดวิดต้องทึ่งแต่อัลมาซีก็ยังยืนยันว่าเขาจําอะไรไม่ค่อยได้ทางด้านฮหาหน่าที่ เห็นว่าครีปผมยาวก็เลยเอาน้ำมันมะกอกถ้วยเล็กไปให้ครีปบำรุงผมซึ่งครีปก็ดีใจมากๆและดูเหมือนว่าทั้งสองจะใจตรงกันและในวันนี้เดวิดก็แวะมาคุยกับอัลมาซีอีกเช่นเคยอัลมาซีได้ถามถึงมือของเดวิดซึ่งเดวิดก็เล่าว่าเขาถูกทหารเยอรมันจับได้ว่าเป็นสายลับของอังกฤษแล้วก็โดนลงโทษด,ด้วยการตัดนิ้วโป้งเนื่องจากมีคนส่งรูปเดวิดให้กับเยอรมันและเดวิดก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคนส่งรูปต้องเป็นฝีมือของอัลมาซีแน่นอนและที่มาที่นี่ เพราะเขาต้องการฆ่าอัลมาซีนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เดวิดได้ฆ่าคนที่จับเขาและคนที่ตัดนิ้วของเขาแล้วตัดกลับมาที่อดีตแคทเธอรีนก็เริ่มกลัวว่าเจฟฟี่จะรู้เรื่องที่เธอมีชู้เธอกลัวอัลมาซีจะเดือดร้อนเธอเลยพยายามบอกเลิกเขาแต่อัลมาซีไม่ยอมเขาทวีความหึงหวงและแสดงความก้าวร้าวพูดจาเสียดสีทีมสำรวจในงานเลี้ยงฉลองเพื่อประชดแคทเธอรีนแถมยังต่อว่าแคทเธอรีนที่ไปเต้นรำกับชายอื่นอีกด้วยตัดมาปัจจุบันหลังจากหาหน้าส่ง มาซีเข้านอนเธอก็กําลังจะกลับไปนอนที่ห้องแต่เธอก็พบกับเทียนไขเล็กๆวางตามผื้นฮหาหน่าเดินตามไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องเก็บของที่คีบได้เตรียมการไว้เซอร์ไพรส์เธอจากนั้นคีบก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาฮาหน่าไปดูศิลปะในหอแห่งหนึ่งโดยการโหนเชือกเวียงเธอไปมาซึ่งฮาหน่าก็ชอบและมีความสุขมากๆจากนั้นทั้งสองก็ไปดือด้อๆดือด้อดื่มกันต่อที่บ้านของคีบในเช้าวันต่อมาก็มีทีมกู้ระเบิดมาเรียกคีบแต่เช้าเพื่อไปช่วยกู้ระเบิดและนั่นทำให หาหน่าเริ่มกังวลว่าเธอจะเสียคีปไปอีกคนก็เลยพยายามห้ามคีปไม่ให้ไปแต่คีปก็ยืนยันว่าเขาต้องไปเพราะมันคือหน้าที่ของเขาซึ่งการกู้ระเบิดครั้งนี้เป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆแต่สุดท้ายคีปก็ทําได้สําเร็จหาหน่าขี่จักรยานตามมาให้กําลังใจก็โล่งอกทันทีและเย็นวันนี้ฝนก็ตกหาหน่าเลยพาอาัลมาซีออกไปตากฝนเพราะมันเป็นความต้องการของเขาซึ่งอัลมาซีก็มีความสุขมากๆที่เม็ดฝนตกลงที่ใบหน้าของเขาทางด้าน ทหารที่ไปรบกลับมาก็พากันฉลองแต่ด้วยความพิเรนของทหารนายหนึ่งเขาได้ปีนขึ้นไปบนรูปปั้นแล้วก็ยืนเต้นอยู่บนนั้นแต่หารู้ไม่ว่ามีระเบิดที่เยอรมันแอบเอามาติดไว้ทำให้ในายทหารคนนั้นตายคาที่ซึ่งคลิปที่กำลังปาร์ตี้อยู่กับฮาหน่าก็ต้องรีบไปดูที่เกิดเหตุทันทีเขาได้เห็นคู่มั่นของนายทหารยืนร้องไห้ทำให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าวันหนึ่งถ้าเขาไม่โชคดีเหมือนตอนที่ไปกู้ระเบิดฮาหน่าก็อาจจะเสียใจเหมือนผู้หญิงคนนั้น ำให้เขาเริ่มทำตัวห่างเหินฮาน่าและไม่ยอมไปเจอเธออีกเลยฮาน่าเสียใจมากและไม่เข้าใจว่าทำไมคิปถึงทำกับเธอแบบนั้นวันต่อมาเดวิดก็พยายามพูดให้อัลมาซีจำเรื่องในอดีตให้ได้และต่อว่าอัลมาซีว่าเขาเป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องเสียนิ้วไปอัลมาซีตอนนี้เขาเริ่มจำเรื่องในอดีตได้แล้วเลยตัดสินใจเล่าความจริงให้เดวิดฟังว่าในวันนั้นเจฟฟี่ขับเครื่องบินมารับอัลมาซีที่ทะเลทรายแต่ด้วยความที่เจฟฟี่แค้นอัล ที่แอบคบชู้กับแคทเธอรีนเลยจะฆ่าเขาโดยการขับเครื่องบินชนแต่อัลมาซีก็หลบทันเครื่องบินพังทั้งลำทำให้เจฟฟี่ข้อหักตาย แต่แคทเธอรีนที่นั่งมาด้วยกันยังมีชีวิตรอดแต่เธอก็กระดูหักไปหลายท่อนเอามาซี่เลยอุ้มแคทเธอรีนไปหลบอยู่ในถำ้ำแล้วก็เตรียมอาหารก่อกองไฟไว้ให้เธอส่วนเขาก็เดินเท้าไปขอความช่วยเหลือในเมืองและก่อนจะไปเอามาซี่ได้สัญญาว่าจะกลับมารับเธอแน่นอนเขาใช้เวลาเดินเท้า3วันกว่าจะถึงในเมืองแต่พอไปถึงเขาก็ถูกทหารอังกฤษจ,จับไปขังแล้วก็ส่งขึ้นรถไฟไปค่ายกักกันเพราะคิดว่าเขาเป็นคนเยอรมันเนื่องจากชื่อของเขาไม่เหมือนคนอังกฤษเอามาซี่ เลยกระโดดหนีออกจากรถไฟแล้วเดินเท้าไปเจอกับทหารเยอรมันเอามาซีไม่มีทางเลือกเลยขายแผนที่ความลับของอังกฤษให้กับเยอรมันโดยแลกกับเครื่องบินของอังกฤษที่ทางเยอรมันยึดมาได้พอเขากลับไปถึงถ้ำก็พบว่าแคทเธอรีนได้เสียชีวิตแล้วเอามาซีได้เอาร่างของแคทเธอรีนใส่เครื่องบินเพื่อจะพาศพของเธอไปทําพิธีแต่ก็โดนทหารเยอรมันโจมตีเสียก่อนเพราะเห็นว่าเป็นเครื่องบินของอังกฤษและนั่นก็ทําให้เขาต้องมาอยู่ที่นี่ในตอนนี้และเอามา แซียังบอกกับเดวิดว่าคุณฆ่าผมไม่ได้หรอกเพราะผมได้ตายไปนานแล้วซึ่งเดวิดกับฮาน่าที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกเศร้าใจมากๆวันต่อมาคีปได้แวะมาบอกลาฮาน่าเพื่อที่จะไปทําหน้าที่ของเขาที่เมืองอื่นและทั้งสองก็โวยพรให้กันและกันในเย็นวันนี้เอามาซี่ก็ได้ขอให้ฮาน่าฉีดมอร์ฟินให้เขาเกินขนาดเพราะเขาไม่อยากจะอยู่ต่อในสภาพนี้อีกต่อไปและขอให้ฮาน่าอ่านหน้าสุดท้ายของหนังสือให้เขาฟังซึ่งมันคือ ข้อความที่แคทเธอรีนเขียนไว้ตอนที่อยู่ในถ้ำก่อนที่เธอจะสิ้นใจนั่นเองแคทเธอรีนได้เขียนไว้ว่า,วาเธอรออัลม,มาซีกลับมาแต่ก็ผ่านไปหลายวันแล้วฉันหวังว่าคุณจะพาร่างของฉันออกไปจากถ้ำแห่งนี้ถึงแม้ฉันจะตายแล้วก็ตามและในตอนนี้ฉันกําลังเขียนอยู่ในความมืดพอฮาน่าอ่านประโยคสุดท้ายจบลงอัลม,มาซีก็สิ้นใจซึ่งฮาน่าก็รู้สึกเศร้ามากแต่เธอก็ดีใจที่อัลม,มาซีไม่ต้องทรมานอีกต่อไปวันต่อมาฮาน่าก็เก็บ ขข้าวองแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับเดวิดและเพื่อนๆอ,อีกจํานวนหนึ่งแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไป7.4คะแนนส่วน Rotten Tomato ในฝั่งของนักวิจารณ์ก็ได้ไป85%ส่วนในฝั่งของผู้ชมก็ได้ไป83%ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ